กลุ่มราษฎรบนพื้นที่สูงอำเภอพบพระอำเภอแม่สอดและอำเภออุ้มผางมอบผลผลิตทางการเกษตรให้แก่ภาคส่วนต่างๆของจังหวัดตากเพื่อแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนฝั่งอำเภอตะวันออกของจังหวัดตากที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ค่ะที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดตากกลุ่มราษฎรบนพื้นที่สูงอำเภอพบพระแม่สอดและอุ้มผางภายใต้โครงการชาวดอยปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 นำผลผลิตทางการเกษตรจำนวน20ตันได้แก่กะหล่ำปลีหัวไชเท้ามันฝรั่งและยอดมะระหวานส่งมอบให้แก่ภาคส่วนต่างๆของจังหวัดตากโดยมอบให้แก่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากในฐานะผู้แทนประชาชนในพื้นที่อำเภอฝั่งตะวันออกประกอบด้วยอำเภอเมืองตากบ้านตากสามเงาและวังเจ้ามอบให้แก่พลตำรวจโทอภิชาติสิริสิทธิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ในฐานะผู้แทนกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่และมอบให้แก่พลตรีสุปัญญาวิไลรัตน์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่310ในฐานะผู้แทนกำลังทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากและหัวหน้าส่วนราชการร่วมรับมอบทั้งนี้ในส่วนของ4อำเภอฝั่งตะวันออกผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้มอบหมายให้แต่ละอำเภอนำผลผลิตทางการเกษตรไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ต่อไป